ลูกชายวัยรุ่นชอบเก็บตัวขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะคุณแม่จะช่วยได้อย่างไรติดตามกันได้กับรายการ The Coach ห้องที่ปรึกษาพอดแคสต์รีวิวขอแนะนำรายการ The Coach ห้องที่ปรึกษาปรับโฉมใหม่จากรายการครูที่ปรึกษาค่ะยังคงให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่มีปัญหาในทุกๆด้านนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาค่ะอย่างเช่นวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของลูกชายวัยรุ่นที่ชอบเก็บตัวออกห่างจากสังคมนะคะแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะคุณแม่จะสามารถช่วยลูกได้อย่างไรลองไปฟังกันค่ะสิ่งแรกเลยเนี่ยให้คุณแม่เนี่ยค่อยๆยอมรับนะคะว่าตอนนี้ลูกเนี่ยเห็นคุณค่าในตนเองค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ไม่เห็นความสามารถที่แท้จริงของตัวเองนะคะการที่เราจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันมีคุณค่ากระตุ้นให้รู้สึกว่าฉันเก่งฉันทำอะไรได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะนะคะสมมติว่าวันนี้น้องเขามีน้ำใจนะคะช่วยคุณแม่ในร้านนะคะคุณแม่อย่าปากหนักค่ะคุณแม่พูดสิคะโอ้ขอบคุณมากเลยลูกวันนี้แม่นะเหนื่อยนะได้หนูมาช่วยนะเก็บของจัดร้านให้เรียบร้อยนะอุ้ยขอบคุณนะลูกลูกแม่ดีพูดอย่างนี้บ้างสิคะนะคะน้องก็จะค่อยๆเกิดการเรียนรู้ว่าเฮ้ยถึงแม้เขาจะเรียนไม่เก่งเฮ้ยแต่เขามีความดีนะเห็นไหมคะทีนี้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยน้องไม่ได้เติบโตมากับคุณแม่อยู่แล้วนะคะน้องเองก็คงมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีช่องว่างบางประการเป็นช่องว่างที่มองไม่เห็นเพราะว่าทุกวันนี้น้องก็อยู่คุณแม่ก็ดูอ้อซ้อคุณแม่ดีนะคะแต่มันมีช่องว่างเกิดขึ้นค่ะตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่ช่วยตอกย้ำให้ลูกรู้ว่าหนูเป็นเด็กดีนะหนูเป็นคนดีนะหนูมีความสามารถด้านนั้นด้านนี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะที่มันจะช่วยจะลงใจขึ้นมาแล้วก็อาการที่น้องเป็นอินโทรเวิร์ตไม่อยากไปยุ่งกับใครอะไรเงี้ยรับรองเลยค่ะว่ามันจะดีขึ้นค่ะคือทุกวันเนี่ยที่น้องเขาเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในตนเองเขาไม่รู้ว่าเขาเก่งอะไรค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาดีตรงไหนค่ะเขาก็เลยไม่อยากเจอผู้คนไงคะติดตามรายการ The Coach ห้องที่ปรึกษาได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา 18:30 นทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะนอกเหนือจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ